แต่พี่เช็คในข้อมูลได้มันเป็นยังไงพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายนะครับจากท่านรักษาราชการแทนนะครับที่การพนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับพลตรวจตรีหัวเชษฐ์อังคารนะครับให้มาแถลงข่าวนะครับผลการปิดล้อมตรวจค้นนะครับเอ็กซเรย์พื้นที่นะครับตามนโยบายวันนี้นะครับเราก็ได้ปิดล้อมตรวจค้นนะครับทั้งหมดนะครับก็พื้นที่เป้าหมายทั้งหมดนะครับก็238เป้าหมายนะครับโดยเราบูรณาการนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือนะครับสำนักงานตรวจเมืองนะครับกองการตรวจท่องเที่ยวกองการตรวจสอบสวนกลางนะครับกองการปราบปรามยาเสพติดนะครับผู้การตรวจบ้าน1ครับก็ได้มาด้วยตนเองนะครับมาด้วยวันนี้ด้วยนะครับพร้อมกับผู้กับสน.โรงพักชนะสงครามนะครับแล้วก็มีนะครับกองการนะครับสายตรวจประการพิเศษนะครับตลอดจนนะครับมีพนักงานดูหลักฐานนะครับอบต.นะครับก็มาร่วมด้วยนะครับหมายเกี่ยวกับโรงแรมที่อาศัยเกสต์เฮาส์นะครับบ้านพักต่างๆนะครับซึ่งนะครับมีคนต่างด้าวพักอาศัยอยู่นะครับทั้งหมดทั่วประเทศนะครับวันนี้238จุดนะครับผลการเอ็กซเรย์นะครับก็พบนะครับคนต่างด้าวผิดกฎหมายนะครับทั้งหมด730คนนะครับแบ่งเมืองนะครับโอเวอร์สเตย์การยาสิ้นสุดนะครับผิดตามพรบ.ข้อเมืองนะครับมาตรา37 38นะครับแล้วพรก.การทำงานคนต่างด้าวนะครับทั้งหมดอย่างที่ดีแล้ว730คนนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็จะนำนะครับมานะครับตรวจพิสูจน์นะครับสารเสพติดนะครับในร่างกายนะครับตลอดจนนะครับดีเอ็นเอและตรวจสอบประวัตินะครับเป็นเก็บดีเอ็นเอและตรวจสอบประวัติด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ประกอบกิจการนะครับเกี่ยวกับที่พักอาศัยเป็นผู้ประกอบกิจการนะครับดูแลหรือเป็นเจ้าของโรงแรมนะครับตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองนะครับมาตรา38นะครับให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของผู้ประกอบการนะครับต้องแจ้งนะครับเมื่อคนต่างด้าวเข้าพักภายใน24ชั่วโมงกับ2ใช่ไหม